แล้วเพื่อนยังกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปรีแอคชั่นเนาะวันนี้ฝนจะมารีแอคชั่นกับการโคเวอร์แดนซ์นะคะเป็นโคเวอร์ที่โคเวอร์เพลงจิมานะคะของ Produce X 101นั่นเองก็สำหรับโคเวอร์คลิปนี้นะคะโคเวอร์คลิปนี้เนี่ยจะเป็นของฮันลิมเยโกนะคะหรือว่าโรงเรียนมัธยมฮันลิมนั่นเองก็เป็นโรงเรียนเป็นอาร์ตสคูลอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นโรงเรียนที่ไอดอลหลายๆคนจบจากที่นี่นะคะก็เป็นรุ่นในที่แบบฝนตามตอนนั้นก็จะเป็น B2B มีวิสอะไรอย่างเงี้ยมีฮยอกน้องยอกนะคะแล้วก็มีซองแจที่เรียนอยู่ตอนนั้นนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่จบจากที่นี่นะคะคือเยอะมากอะไอดอลที่จบจากฮันลิมมาเยอะมากนะคะสำหรับคลิปนี้ที่เป็นโคเวอร์เนี่ยก็เหมือนจะเป็นโปรเจกต์อีกอย่างนึงที่เด็กๆในชั้นเรียนหรือว่าเด็กๆในคลาสเรียนที่เรียนเกี่ยวกับการเต้นนะคะก็อาจจะมาทำคลิปเป็นเหมือนกับโปรไฟล์หรือว่าเป็นเหมือนกับผลงานเป็นเหมือนกับงานที่ต้องส่งอะง่ายๆคล้ายๆกันนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจะโคเวอร์ได้เหมือนไหมหรือว่าจะมีการดัดแปลงอะไรแบบไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงนะจ๊ะจะเหมือนมากแค่ไหนหรือว่าจะมีการดัดแปลงอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันไม่ต้องถามนะว่าทำไมฝนถึงไว้ผมทรงนี้เพราะว่าตอนแรกตัดหน้ามาแล้วมันยาวนะคะก็พยายามปล่อยให้มันยาวลงนะคะจะมาไว้ทรงเดิมแหละดมยาดมก่อนเดี๋ยวทำใจไม่ได้อุ้ยยังเด็กกันอยู่เลยอ่ะแล้วก็X1 นะคะเมมเบอร์ X1 มีใครอะอึนซังกับจุนโฮปะที่เรียนที่เนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับเหมือนเป๊ะในเรื่องของการจัดแถวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบทำให้เป็นในสไตล์ของตัวเองอะมันเป็นโปรเจกต์อะหูคนเมื่อกี้น่าคุ้นจังเซ็นเตอร์น่ารักมากเลยอะยังเด็กกันอยู่เลยเด็กมัธยมเธอมออะไรกันเนี่ยอยู่กลุ่มไหนอยู่เกรดไหนกันหรออุ๊ยคือเด็กในกลุ่มเนี้ยอาจจะมีคนโตไปแล้วได้เป็นไอดอลก็ได้นะคะหรือทุกวันนี้ก็ยังเป็นไอดอลก็ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในการแสดงหรือว่าในการเต้นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยอ่ะไม่ได้เต้นทั้งเพลงเนาะมันก็เต้นแค่แบบจบฮุกแรกแล้วก็ไปฮุกสุดท้ายอุ้ยหน้าคุณจังอุ้ยเต้นจนเหงื่อออกเลยอะเธอโอ้แปลงอักษรเป็นรูป X โอ้เปลี่ยนเซ็นเตอร์ข้างหน้าเว้ยอุ้ยมีน้องคนนึงอะหน้าคุณมากเลยอะแต่ภาพมันตัดเร็วเกินอ่ะแบบไม่โฟกัสหน้าเด็กเท่าไหร่อ่ะดีนะเป็นพื้นคอนกรีตโอ้คนเนี้ยเฮ้ยมาโฟกัสตอนจบเหรอคนที่สองอ่ะหน้าคุ้นมากเลยอ่ะเคยไปรายการอะไรสักอย่างนี่แหละว่าคนนี้น่ารักจังลูกๆทั้งนั้นเลยค่ะลูกๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเหนื่อยเบื่อฮันลิมอัสคูจบไปแล้วนะคะกับการรีแอคชั่นโคเวอร์นะคะจีมานั่นเองของเด็กๆ
จากฮันลิมอาร์ตสคูลหรือว่าฮันลิมเยโกนเองนะคะเป็นไงกันบ้างมีความน่ารักมีความสดใสไหมแล้วก็คนที่โฟกัสคนสุดท้ายอ่ะไม่ใช่คนสุดท้ายสิคนโฟกัสตอนสุดท้ายคนที่สองอ่ะน่าคุ้นมากเลยอ่ะคุ้นมากๆฝนว่าน้องเคยถ่ายอะไรสักอย่างอ่ะมันน่าคุ้นมากเลยอ่ะเออใครรู้บอกทีนะคะคือแบบมีคนเดียวที่น่าคุ้นมากๆในเนี้ยจริงๆนะอ่ะโอเคก็ใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเพลงนี้รู้สึกว่าสำหรับการ cover ของทีมนี้นะฝนรู้สึกว่ามันก็น่ารักดีในสไตล์ของเด็กๆนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าสามารถแปลตัวอักษรได้สามารถทำอะไรแบบแบบนี้ได้เด็กๆก็รู้สึกว่ามีความสามารถกันอยู่นะคะแล้วก็ติดตามผลงานกันต่อไปเด็กๆในกลุ่มนี้อาจจะได้เดบิวต์เป็นไอดอลกลุ่มไหนสักกลุ่มหนึ่งนะคะฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆจากฮันลิมนะคะโอเคไว้คลิปหน้าผมจะมาทำรีแอคชั่นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็อันยอง